สวัสดีครับปลาชัดตินครับรับบทเป็นปลายครับสวัสดีครับป้านจิรโชติครับรับบทเป็นป้านครับคิดว่าทำไมพี่กับถึงให้ชื่อป้ากับปลายในซีรีส์เรื่องนี้คิดว่าเขาน่าจะคิดไม่ทันนะเพราะว่าชื่อแต่ละคนก็เหมือนกันหมดอะ คิดว่าตัวละครในเรื่องนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างจากเรายังไงคิดว่าเหมือนค่อนข้างแบบเกือบ 100% เลยแต่จะมีความแตกต่างบ้างแต่แบบก็จะมีแบบบางมุมที่แบบแตกต่างเช่นแบบว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีความกล้ามากกว่าตัวปลายจริงๆส่วนของป้านะครับตัวละครก็น่าจะจริงๆคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นคนที่แบบชอบร้องเพลงแบบอยากเป็นศิลปินแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่แบบว่าอยากจะไปเป็นศิลปินด้วยกันกับฝาแฝดตัวเองบทนี้ยากไหมสำหรับปล้านกับปลายคิดว่าไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันมีความเป็นตัวเราค่อนข้างสูงแต่มันจะไปยากตรงที่ว่าการแสดงมากกว่าเพราะว่าปลายก็เป็นนักแสดงใหม่ด้วยที่แบบว่าผ่านซีรีส์มาแบบไม่กี่เรื่องอะไรเงี้ยของป้านะครับก็คิดว่าก็ไม่ได้ยากนะครับสำหรับตัวป้านเองเพราะว่าเหมือนมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราจริงๆอยู่แล้วครับคิดว่าเรื่องถ้าเรื่องยากเนี่ยไปยากเรื่องที่แบบต้องใช้เวลามากกว่าแบบสถานที่ที่จำกัดเวลามากกว่าครับไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังหน่อยก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นมาก็คือเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ป้านกับปลายได้แสดงเป็นนักแสดงนำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เดินทางไปถ่ายทำที่ต่างประเทศแบบ100% ครั้งแรกเราก็แบบมีความตื่นเต้นเราแบบรู้มาก่อนว่าเราจะต้องถ่ายในระยะเวลาที่แบบสั้นมากๆเราก็ต้องมีการแบบซ้อมหรือว่าทำกันบ้านกันมาก่อนบวกกับพี่แกปเปอร์ที่แบบว่าสุดแสนจะดุแบบดุมากถ้าแบบว่ามีเขาอยู่ใกล้ๆเราจะรู้สึกถึงความแบบกังวลนี่คือมันต้องแสดงให้ดีมันต้องแสดงให้แบบทุกครบทุกรายละเอียดอะเราก็จะมีความคิดแบบว่าเราแสดงอย่างนี้ยังวะมันได้อีกไหมวะเราเล่นอยู่ในฉากไงอะเล่นเล่นเล่นหัวกำลังมาดีเลยปุ๊บหันไปเจอหน้าพี่แก๊ปทุกคนกลายเป็นหินหมดเลยคือแบบทำอะไรไม่ถูกคือสมองสติหลุดไปหมดเลยแบงค์ไปเลยอะไรอย่างนี้ตอนทำกันบ้านแตกต่างจากที่เราไปถ่ายจริงไหมก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าที่เราไปทำกันบ้านกันก็คือแบบไปอยู่บ้านปั้นปลายเนาะแล้วก็แบบทุกคนก็แบบมาต่อบทกันตั้งแต่ EP 1ยัน EP 6เลยอะไรอย่างเงี้ยไปแบบเข้าแคมป์กันที่บ้านซึ่งพอเรามาอยู่ที่แบบหน้างานจริงๆอยู่ที่โลเคชั่นนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบมีความแตกต่างก็จะเจอในเรื่องของปัญหาในเรื่องของแบบเสียงด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีแบบเราจะต้องต่อบทที่แบบมันแบบค่อนข้างยาวแล้วแบบต้องแบบเล่นแบบยาวต่อเนื่องกำลังจะเสร็จแล้วกำลังจะเสร็จแล้วมาซ้อมการละครเลยฮุฮุเสียงเข้ามาเมื่อกี้จะจบซีแล้วมอไซค์ก็แบบเซ็งประมาณนี้ครับครับอยากให้แฟนๆติดตามซีนไหนเป็นพิเศษก็สำหรับปลายมีอยู่หนึ่งซีนที่ไม่รู้ว่าจะได้ออกอากาศหรือเปล่าซีนนั้นก็คือซีนที่ปลายเนี่ยคู่กับเข้าคู่กับบีบอยเป็นซีนที่บีบอยอ่ะนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาว1ตัวแล้วก็เมาอยู่ที่โซฟาแล้วนั่นแหละมันมีเหตุการณ์แบบโอ้โหเกิดขึ้นที่แบบเราไม่เคยรู้ไม่เคยคิดที่จะได้มาแสดงในซีนแบบเนี้ยวันพุ่มกับออกมาขึ้นนะครับเออถ้าสมมติว่าในซีรีส์จริงๆไม่ได้ออกอากาศเนี่ยคลิปเนี้ยต้องสเปเชียลแล้วนะต้องแบบมีขึ้นมาแบบเอ้ยภาพหนูสีขาวแล้วก็แบบมีการแกล้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนที่ประทับใจเป็นพิเศษครับซีนส่วนของป้านะครับก็เป็นซีนที่ป้านสอนพีดิกีตาร์ร้องเพลงครับเนี่ยน่าตื่นเต้นไหมไม่มีอะไรเลยจริงเหรอใต้เนี่ยคือไอซีนนั้นมันไม่มีอะไรแต่หลังจากนั้นน่ะบอกเลยอ๋อมันมีอะไรมากกว่านั้นมีอะไรมากกว่านั้นอยู่ EP อะไรไปติดตามมันเองครับบอกเลยว่าพริกลานเม็ดก็ไม่พอคือแซ่บแซ่บแบบแซ่บลืมอ่ะทั้งโลกได้ไหมทั้งโลกพริกทั้งโลกไปเลยทั้งจักรวาลเลยเออคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าสนใจยังไงคิดว่าน่าสนใจตั้งแต่ถ่ายทำที่ญี่ปุ่นทั้งเรื่องแล้ว
อยากจะบอกว่าน่าจะมีความพิเศษต่างๆมากมายเพราะว่าทุกซีนที่เราถ่ายมีความพิเศษของมันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลเคชันหรือว่าในตัวของบทความฮาความสนุกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าถ้าใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยก็จะเติมเต็มความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเสียงหัวเราะรอยยิ้มแล้วก็ความรักแล้วก็ความรักของเพื่อนๆ อย่างแน่นอนครับใช่แบบคนที่แบบไม่เคยไปญี่ปุ่นถ้าได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับให้ฟีลเหมือนคุณได้ไปแบบญี่ปุ่นจริงๆเพราะว่าแบบได้เห็นทั้งบรรยากาศร้านอาหารการกินส่วนสาธารณะบอกเลยว่าฟินแน่นอนครับฉากไหนที่คิดว่ายากที่สุดน่าจะเป็นซีนที่เห็นหำบีบอยจริงๆแล้วอ่ะบีบอกว่าอายที่ปายเห็นหำบีบอยจริงๆเราไม่ได้เห็นเลยซีนนั้นซีนนั้นเป็นซีนที่เราต้องเข้าไปปิดน้ำให้บีบอยในห้องน้ำแบบจะเป็นแบบบีบอยเปิดน้ำแล้วแบบน้ำมันร้อนไงแล้วแบบก็โอ๊ยอะไรเงี้ยเราก็แบบพุ่งเข้าไปเพื่อไปปรับน้ำจากร้อนให้มันแบบเป็นอุณหภูมิปกติอะไรเงี้ยไอเราก็กลัวแบบเพื่อนจะเขินอะไรเงี้ยเราก็พยายามโฟกัสที่หน้าเราจะไม่โฟกัสข้างล่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนเขินอะไรเงี้ยไม่สักหน่อยหรอไม่แต่มันก็ยากนะบอกว่าด้วยความที่แบบฉายาบีบอยอะบีบอย56บางทีมันอาจจะหลุดโฟกัสได้ไงของป้านะครับซีนที่ยากที่สุดนะครับน่าจะเป็นซีนในออนเซนทุกคนเพราะว่าไม่ได้แบบยากเพราะว่าการแสดงหรือว่าบทพูดหรืออะไรนะถ่ายยังไงให้หลบกล้องได้ก่อนครับทุกคนหลบว่าหลบไม่ให้เห็นของตัวเองเนี่ยน้องชายตัวเองเนี่ยโอ้คุณหลบอะไรไปลงเสียงของพี่เชนอ่ะบอกพวกมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยกูต้องไปเสียค่า CG เบอร์น้ำเบอร์โอ้โหเห็นทุกมุมทุกจุดฉากที่ประทับใจที่สุดฉาก NC ซีนที่ประทับใจที่สุดของป้าก็น่าจะเป็นดราม่าครับซีนดราม่าซีนแพ้ทายแล้วเพราะว่าส่วนตัวป้าเนี่ยเป็นคนที่ร้องไห้ยากมากตั้งแต่แบบตอนเด็กแล้วทุกคนก็เคยเรียนประถมนะแบบเขาจะเปิดเพลงวันแม่แล้วว่าเพื่อนก็นั่งร้องกันละนาวคราวเนี้ยคือป้าเป็นคนเดียวที่แบบไม่ร้องไห้แต่รอบเนี้ยต้องมาเล่นซีนดราม่ากับเพื่อนๆซึ่งเป็นแบบซีนที่กำลังจะจากลากันแล้วแต่แบบฟิลวันนั้นมันได้ไงทุกคนแบบเพื่อนมองไปทางไหนก็ร้องไห้หรือแบบเศร้าแล้วบวกกับอีกวันนึงจะต้องกลับจริงๆมันแบบให้ฟีลลิ่งแบบมันรู้สึกจริงเนาะแบบเพื่อนก็ส่งดีด้วยอะไรเงี้ยเล่นกับคู่ตัวเองเป็นยังไงบ้างก็บีบอยใช่ไหมครับบีบอยแบบตื่นเต้นอยากเจอหิมะทั้งที่เขาไม่มีนะหิมะเขาจะแบบอยากเจอหิมะมากอะไรเงี้ยก็ทำงานไปได้สักประมาณ1วันแล้วก็แบบเริ่มจับสังเกตได้ว่ามีบอยมันแบบแปลกๆแบบยังไงคือตอนทำงานตอนแสดงอะไรเงี้ยก็คือปกติตอนแบบแอคชั่นก็คือทำงานได้ปกติจนวันที่2ก็ได้มีโอกาสได้ถามก็คือตอนไปญี่ปุ่นอ่ะเราก็แบบได้นอนกับบีบอยเนาะแบบนอนอยู่ห้องเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้จังหวะพอดีก็เลยถามบีบอยสักหน่อยว่าบีบอยเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปก็คือแบบคิดถึงบ้านแล้วเราก็แบบปลอบกันไปคืนนั้นคืนนี้ก็แบบนอนกอดกันร้องไห้มีเวลานอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงมั้งแต่แบบนอนกอดกันร้องไห้ประมาณชั่วโมงนึงก็ตาแข็งเลยตอนเช้าก่อนอื่นต้องบอกว่าพีเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทำงานเก่งเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนแบบเป๊ะมากทำกันบ้านเยอะมากแล้วบทก็เยอะมากเหมือนกันซึ่งการที่ได้เล่นคู่กันก็รู้สึกว่าพีเป็นคนเก่งครับแล้วก็ค่อนข้างทางการนิดหนึ่งแบบไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็จะถามตลอดแบบเฮ้ยซีนนี้ต้องอย่างนี้ไหมคือต้องจะเป็นแบบคนปรึกษาเราตลอดแบบไม่ใช่เราที่แบบไปปรึกษาเขาก่อนก็พี่ก็เก่งครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกของเขาด้วยก็ชื่นชมครับเรื่องที่อยากมาก็จะเป็น NC แล้วกันทำไมมีเรื่องอะไรโอ้ก็แบบครั้งแรกเนาะก็คือแบบก่อนหน้านี้ก็คือแบบไม่กล้าเล่นเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วแบบกว่าจะได้มาแบบฉาก NC ครั้งแรกก็คือจัดเต็มจัดหนักซึ่งก็เล่นเข้ากันได้ดีครับ NC เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างบีบอยกับปายก็คือเคยเข้าฉาก NC กันมาแล้วแบบว่าซีรีส์เรื่องก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เคยแบบได้แสดงร่วมกันมาประมาณนึงแล้วก็เลยคิดว่าแบบชิลแล้วสบายตัวแบบป้านพีไม่เคยแบบเข้า NC อ่ะ
ครั้งแรกระวังนะเขาไปเมาเขาไปเยอะแล้วก็แบบสุดกันไปเลยช้างชนช้างศึกไปเลยก็แบบเต็มที่มากๆครับส่วนของป้านะครับก็เอาจริงนะในชีวิตเนี้ยเกิดมาไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะต้องแบบมาช้างชนช้างกับเพื่อนด้วยกันพี่ก็คุยยังไงดีวะเดี๋ยวลองเล่นเดี๋ยวมันก็มาแหละพอไปถึงเวลาก็คือแบบโอ้เหมือนแบบคนของขาดมาแบบเป็นปีอ่ะมาถึงแรงเกินจริงวิอีกคือแบบพอหลังจากนั้นอ่ะคือก่อนหน้านี้ก็คือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะได้ไหมวะเฮียพูดพี่แกพูดมาขนาดนี้แล้วมันจะดีไหมวะพอหลังจาก NC ครั้งแรกคือปลดล็อกเลยครับทุกคนมาอยากแรงแค่ไหนมาพร้อมลุยครับผมอยากบอกแฟนๆที่รอรับชมซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็อย่างแรกเลยเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทำที่ญี่ปุ่น 100% ก็ได้เจอกับซีนที่แบบสวยงามแล้วก็สถานที่ต่างๆของญี่ปุ่นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอาหารที่แบบน่ากินธรรมชาติต่างๆวัฒนธรรมของญี่ปุ่นต่างๆก็คือมีครบแน่นอนแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวแบบลอมคอมนะก็จะมีความสนุกสนานแน่นอนความตลกฮาของเพื่อนๆความแบบความรักของเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็คือใครที่ได้ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยรับรองว่าจะได้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะกลับไปอย่างแน่นอนครับของป้านะครับจะบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกในไทยครับที่ปิดออนเซ็นถ่ายทุกคนคือแบบปกติแล้วแบบเขาแบบไม่ได้แบบสามารถปิดออนเซ็นแล้วเข้าไปถ่ายได้นะครับที่ญี่ปุ่นครับฝากซีรีส์คิเซกิฤดูปฏิหาริย์นะครับจากโปรเจกต์วิวออริจินอลนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา20:00 น.ตรงดูได้ที่วิวเท่านั้นนะครับครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางติดตามของวันปลายด้วยนะครับปลาย underscore ชัดตรินครับผมบ้าน underscore จิรโชตนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก้าวหน้าโปรดักชั่นครับแล้วก็ TikTok ของเรานะครับแฟดแพนด้าครับฝากด้วยครับ